สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของลุงทิพย์ค่ะวันนี้ลุงทิพย์ก็จะมาทําก๋วยเตี๋ยวผัดน้ําปลานะคะก๋วยเตี๋ยวผัดน้ําปลาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทํากันเลยนะคะในวันนี้ลุงทิพย์เตรียมส่วนผสมไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการผัดก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่น้ํามันลงในกระทะเลยนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงเจียวค่ะเมื่อกระเทียมใกล้เหลืองนะคะเราก็ใส่หมูลงผัดนะคะถ้าไม่ชอบหมูสามชั้นก็ใส่เนื้อหมูลงแทนนะคะพอหมูสุกนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ตีไข่แดงพอแตกนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เส้นลงผัดนะคะเมื่อคนเส้นกับหมูเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงค่ะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกการแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเมื่อเราชิมรสได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมกับถั่วงอกลงผัดนะคะพอเราใส่ต้นหอมกับถั่วงอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟเลยนะคะก่อนที่เราจะคนนะคะพอคนเข้ากันแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ